นี้เราจะมาเก็บกระเทียมกระเทียมเริ่มล้มแล้วโอ้ยดินแข็งดินแข็งดินแข็งเอาไม่ขึ้นนี่หัวใหญ่แล้วเนี่ยจะไปดองจะดินแข็งมากเลยโอ้หัวใหญ่อยู่สวยสวยเราต้องเอาใช้ระบบขุดดึงไม่ขึ้นดินแข็งเกินนี่โอ้มีอย่างละสองหัวสองหัวมันแตกออกมาดูโอ้ยังสวยหัวใหญ่มากกระเทียมทนกระเทียมทนลื้อออกให้หมดเลยแล้วปลูกใหม่นี่สวยงามมันแตกออกมาหลายหัวเลยเดี๋ยวเราไปปลูกใหม่เดี๋ยวขุดก่อนนะคะนี่ก้อนนี้ออกมาเป็นยวงอย่างนี้เลยอ่ะนี่กระเทียมทนจากปลูกอันเดียวมันขึ้นมาเป็นยงๆอย่างนี้เลยสวยเนาะเอาปลูกใหม่ที่จะขุดออกมา1แปลงนี่แปลงที่2มันหัวเล็กอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่ขุดก่อนนี่หัวใหญ่ฮะนี่หัวใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนกระเทียมโทนเลยนี่นี่เราปลูกเฮิร์สปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถอนปีนี้เดี๋ยวเราจะปลูกใหม่โอ้ยได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่นะคะเอามาลงใหม่กระเทียมสวยงามจ้าหากระเทียมของเราเก็บมาแล้วเราก็อันนี้หัวเล็กๆน้อยๆนี่เราจะไปปลูกใหม่นะคะเล็กๆน้อยๆนี่เราจะไปปลูกใหม่นี่เราจะไปตากแห้งไว้พึ่งแดดไว้นะคะสวยงามสวยเนาะได้กินนานเลยเนี่ยโอ้ปลูกแค่แปลงเดียวเองเนี่ยอันนี้หัวเล็กๆนะเราจะเอามาปลูกนี่เราปลูกไปบ้างแล้วนะคะอันนี้หัวเล็กๆเราก็จะเอามาปลูกเพิ่มนะคะแล้วก็เสียบลงไปอย่างนี้เลยทำแปลงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รดน้ำก็เสียบลงไปเลยเสียบลงไปรดปลูกแค่นี้ก็ได้กินเยอะนะว่าไปเอาหัวเล็กๆมันมาไม่ต้องไปซื้อใหม่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนี่ได้หนึ่งแปลงพอดีเลยหัวเล็กๆเมื่อกี้แล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นแบบเนี่ยแตกออกมาหลายๆหัวเลยดีนะโอ้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำดองกระเทียมนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็น้ำกระเทียมส้มสายชูใส่อย่างละ2ถ้วยก็ได้นะแล้วแต่ปริมาณนะคะผสมใส่ชูแล้วก็ใส่เกลือลงน้ำตาลกะเอาเนาะใส่อย่างละ1ถ้วยจะเท่ากันก็ได้นะคะใส่อย่างละ1ถ้วยน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำกระเทียมดองแล้วก็ต้มรอให้เดือดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะเดี๋ยวเราจะไปล้างกระเทียมนี่นะจ๊ะกระเทียมเดี๋ยวเราไปล้างนะคะก็จะมาตักน้ำตักปากแล้วก็ล้างให้สะอาด
กระเทียมสดๆนะจ๊ะขาวๆอวบๆเลยจ้าเดี๋ยวไปดองนะคะข้าวก็จะใส่น้ำดองของเราเราก็จะกรองนะคะรอให้เย็นแล้วเราก็จะไปเทใส่นะคะแล้วก็ดองทิ้งไว้เก็บได้นานเลยนะจ๊ะเอาไว้ใส่ยำใส่ต้มน้ำปลาร้าเทลงไปเลยจ้าน้ำดองของเราก็ใส่ตัวนี้นะคะกดลงไปให้เขาจมนะ